ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชามันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะลองผ่อนคลายดูสิจนะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ยสองสามประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสๆอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางๆเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางๆรู้สึกสบายถ้าทำสามสี่ประโยคนี้ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะมันจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหรอก
มันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกว่าไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนิ่งนุ่มสบายถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้นะจากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองพองโตโตแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จากนี้ก็ยิ่งถูกหลักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรเฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้และก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้แล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าแหมเวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างพระอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่แต่ถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะถ้าก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสัก1ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสัก 2-3 นาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานนะให้ทบทวนสักสองสามนาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรบ่จะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะเร
แล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากเพราะเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วช่วงนี้อากาศดีมากเลยมันสดชื่นนั่งในสภานี่เราไม่ต้องไปเปิดแอร์เลยเราเหมือนยกยอดดอยมาอยู่ในสภาธรรมกายสากลที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละลูกทุกคนมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้โมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดถึงเรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันว่างๆมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญที่นึกระปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยเนี่ยใจมันก็พลึบรวมเข้าไปข้างในแล้วเพราะนั้นลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าเนี่ยมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับปรุงไปปรับปรุงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมที่ใจความคิดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็เผยเหลือกตาเข้ามานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่7หรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูก
ดูดลงไปคล้ายๆกับมีแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์ที่เรามองไม่เห็นมันดึงให้เราเคลื่อนลงไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนลงไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปจะถ้าพลวดพลาดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะภาวาจะภาวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราถ้าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกมาตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆเขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์มันถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยแล้วเดี๋ยวจะดีจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้เนี่ยไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้นะบางทีรู้มากก็อยากเนินพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายให้ใจสบายลองทำกันดู